ครับสวัสดีนะครับคลิปการบรรยายตอนนี้นะครับผมจะมาพูดในเรื่องของคุณสมบัติสำคัญของเทรดเดอร์อาชีพนะครับจริงๆแล้วในคลิปก่อนหน้าเป็นซีรีส์นะครับผมพูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพาร์ทไทม์เทรดเดอร์นะครับก็มีหลายคนแสดงความคิดเห็นนะครับที่บอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ยังไม่ลาออกจากงานประจำมาเป็นเทรดเดอร์ฟูลไทม์เนี่ยคงเรียกไม่ได้ว่าเป็นเทรดเดอร์อาชีพนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับความคิดแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเรามองกันในแง่ของการเป็นเทรดเดอร์อาชีพเนี่ยไม่ว่าคุณจะอ่านหนังสือหรือว่าฟังการพูดนะครับของเทรดเดอร์ระดับโลกระดับอาชีพหลายท่านเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นคุณสมบัติสำคัญของการเป็นเทรดเดอร์อาชีพเนี่ยครับมันไม่ได้จำเป็นเสมอไปนะครับว่าที่คุณจะต้องเลี้ยงชีพด้วยการเทรดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคงไม่ไปเถียงว่าคนที่เลี้ยงชีพด้วยการเทรดหรือว่าการเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นลักษณะของการใช้อาชีพในการเทรดเป็นหลักของชีวิตนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมนะครับว่านอกจากมิติของการสร้างแหล่งรายได้จากการเทรดแล้วเนี่ยครับการจะเป็นเทรดเดอร์อาชีพได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณสมบัติสำคัญด้วยนะครับซึ่งไม่ได้จำเป็นเสมอไปหรือว่าผูกติดเสมอไปว่าคุณจะต้องพึ่งพาเงินจากการเทรดอย่างเดียวแต่แน่นอนว่าคนที่ทำได้ดีหรือว่าคนที่มีฐานเงินทุนขนาดใหญ่เนี่ยคุณอาจจะพึ่งพาการเทรดอย่างเดียวได้นะครับผมต้องเล่าเรื่องนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยไปคาดหวังว่าการเป็นเทรดเดอร์ที่เรียกว่าออกมาเทรดอย่างเดียวลาออกจากงานประจำมาเทรดเนี่ยคุณจะสามารถทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำสามารถจะเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวได้ง่ายๆแต่จริงๆแล้วผมอยากให้เราลองดูนะครับจริงผมเขียนหนังสือนะแล้วผมมีการอธิบายเรื่องของ performance ของเทรดเดอร์หลายท่านนะครับคนดังๆอย่างเช่นคุณเรดาริโอหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นอันดับต้นนะครับอย่างคุณเดวิดไลอันหรือแม้กระทั่งอีกหลายท่านนะครับเราจะพบว่า performance ในการทำผลงานต่อปีของเขาเนี่ยไม่ได้มีเป็น 100% ต่อปีนะครับอาจจะเป็นระดับที่เรียกว่า 20% 30% 40% ซึ่งคีย์คือการทำได้ต่อเนื่องหลายๆปีติดต่อกันแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงชีพได้เพราะว่าฐานเงินทุนนะครับหรือว่าขนาดของแคปิตอลหรือเงินทุนที่เขาเทรดเนี่ยมันมีการเติบโตจนมีขนาดใหญ่เพียงพอนะครับถ้าคุณเคยอ่านหนังสือของคุณเดวิดคาร์ฟเนอร์หรือว่าขออภัยคุณบูธคาร์ฟเนอร์นะครับหรือว่าคุณเดวิดไลอันเนี่ยหลายท่านเขาจะเขียนว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยการเริ่มเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการสะสมเงินทุนนะครับเพราะว่าเมื่อเงินทุนคุณมีขนาดใหญ่เพียงพอเนี่ยแล้วคุณมี performance ที่ทำได้ต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะทำให้เกิด cash flow หรือว่าเกิดรายได้ซึ่งจุดนั้นก็เป็นจุดที่คุณสามารถที่จะเลิกหรือว่าย้ายออกจากการทำงานประจำเนี่ยมาเป็นเทรดเดอร์ได้นะครับบางท่านเนี่ยนะครับที่เริ่มต้นจากการทำอาชีพหลักอย่างเช่นบางคนเป็นในหน้าขายประกันบางคนเป็นหมอก็มีหลายคนนะครับที่กล้ามาสู่การเป็น professional trader โดยที่เรียกว่าอาจจะเรียกว่าเป็น full time trader หลังจากที่ทำเป็น part time trader มาก่อนแต่สิ่งที่หลายคนหลายท่านพูดเหมือนกันก็คือว่าการที่คุณจะมาเป็นเทรดเดอร์อาชีพได้เนี่ยคุณต้องมีคุณสมบัติสำคัญนะครับที่จะเป็นเรื่องของการฝึกฝนหรือว่าการพัฒนาตัวเองแล้วประเด็นเหล่านี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องลาออกจากงานประจำนะหรือว่าคุณจะต้องมาเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์เสมอไปเพราะว่ากระบวนการในการเทรดนะครับมันมีหลายรูปแบบหลายกลยุทธ์ซึ่งเราพูดกันถึงพาสซีฟเทรดดิ้งผมก็อธิบายชัดเจนไปแล้วว่ามันคือการเทรดที่มีลักษณะอย่างไรแล้วก็ใช้กระบวนการในการบริหารจัดการเวลาอย่างไรซึ่งเรื่องพวกนั้นเป็นสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่ต้องเข้าใจก่อนถึงจะได้เห็นภาพนี้ได้ชัดแล้วถ้าเราเป็นพาร์ทไทม์เทรดเดอร์แต่เราเทรดอย่างจริงจังนะเราก็สามารถจะมีเส้นทางหรือว่ามีคุณสมบัติสำคัญที่ปูทางไปสู่การเป็นมืออาชีพได้เช่นกันผมไม่อยากให้เราไปด้อยค่าตัวเองหรือว่าต้องไปเร่งตัวเองว่าหักดิบเราออกจากงานประจำมาเทรดแล้วก็มาลองผิดลองถูกหรือว่ามาเจออุปสรรคมากมายสุดท้ายก็ล้มเลิกไปนะครับแล้วสิ่งที่ย้ำไปทีนะคนที่เป็น full time trader โดยเข้าใจว่าฉันลาออกจากงานประจำมาแล้วฉันคือมืออาชีพแล้วจริงอาจจะไม่ใช่นะเพราะว่าถ้าคุณสมบัติในการเทรดของคุณยังไม่ถึงหรือว่าวิธีคิดคุณยังติดอยู่กับเรื่องบางเรื่องเช่นพยายามที่จะจ้องไปนั่งทำนายคาดเดาตลาดยังไปเชื่อในเรื่องที่มันแบบเป็นอะไรที่แบบมันไม่ได้ถูกตามหลักตามการเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นมืออาชีพหรอกครับถึงแม้ว่าคุณจะนั่งอยู่บ้านเทรดทั้งวันทั้งคืนซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องชัดเจนในตัวอยู่แล้วนะครับผมนำหัวข้อนี้มาอธิบายหรือมาเล่าเนี่ยผมอยากให้คนที่มีมุมมองหรือมีวิธีคิดที่เรียกว่ายังไม่ชัดเจนนะครับลองดูเรื่องนี้เราจะได้เข้าใจมากขึ้นเวลาผมพูดเรื่องนี้จริงๆนะผมไม่อยากเอาจากประสบการณ์ตรงของตัวเองถึงแม้ว่าผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่เทรดเป็นจริงเป็นจังเทรดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากให้เราเห็นคืออยากให้เราเห็นจากคนที่เขาอยู่ในตลาดนานๆแล้วก็คนที่เป็นเทรดเดอร์ที่มีการยอมรับนะครับจากวงกว้างนะครับไม่ใช่ยอมรับจากกลุ่ม 3-40 คนไม่ใช่นะครับเป็นวงกว้างระดับโลกหรือว่าระดับประเทศท่า
านหนึ่งที่ผมนำมาเล่าให้ฟังคุณนี้ชื่อคุณดิกสันวัตนะครับผมเอ่ยชื่อไปผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จักอีกแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าคนเหล่านี้บางทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้โด่งดังในเรียกว่าในต่างประเทศแต่เขาก็อยู่ในกลุ่มนะครับหรือว่าอยู่ในประเทศอย่างเช่นในอเมริกานะครับคุณดิกสันวัตคุณดิกสันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนักเก็งกำไรรุ่นบุกเบิกเลยนะครับคือพูดง่ายๆคือเป็นยุคที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ยุคที่ใช้เทคนิคอลในสิทธิ์เริ่มต้นนะครับยุคแรกๆเลยท่านนี้ครับในช่วงที่เทรดในตอนนั้นนี่เขาเทรดสินค้าในตลาดคอมมูนิตี้ฟิวเจอร์นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นตลาดในช่วงขาขึ้นที่คนส่วนใหญ่นี่ก็เข้ามาในตลาดมาสร้างมาหวังจะสร้างผลตอบแทนหรือว่ามาหาความมั่งคั่งในตลาดนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยในปี19ประมาณ19ขอไป1880ถึง 1,900 เนี่ยท่านนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่ถูกยกย่องให้เป็นเรียกเป็นปรมาจารย์ด้านการเทรดหรือว่าเป็นอาจารย์ของเทรดเดอร์ระดับโลกหลายท่านนะครับอย่างผมยกตัวอย่างชื่ออย่างเช่นคุณเจสซี่ลิวิงมอร์เนี่ยคนไทยจะรู้จักเยอะหรือว่าคุณนิโคลัสดาวัตนะครับแล้วก็ทั้งแม้กระทั่งคุณวิลเลียมโอนิลเนี่ยครับก็เคยมีการกล่าวถึงคุณดิกสันวัตนะครับจริงๆคุณดิกสันวัตเนี่ยเป็นคนธรรมดานะครับฐานะเรียกว่าเป็นคนปานกลางธรรมดาแต่ก็มาสร้างเงินจากตลาดนะครับจนกลายเป็นมหาเศรษฐีนะแล้วก็มีความสามารถมากในการเทรดในช่วงนั้นคือในตลาดสินค้าคอมมูนิตี้ฟิวเจอร์นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยที่มีชื่อเสียงเพราะว่าเป็นอีกท่านหนึ่งที่บุกเบิกนะครับแนวคิดในการเทรดที่เรียกว่าเป็น Trend Following นะครับแต่พอเราพูดถึง Trend Following เนี่ยต้องบอกก่อนว่าคนทั่วไปรู้จัก Trend Following ในยุค Generation ที่2นะครับคือยุคสมัยของ Turtle System คุณริชาร์ดเดนิสหรือว่ากลุ่มที่ตามมาที่หลังนะครับแต่จริงแล้วสายการเทรด Trend Following เนี่ยมีการใช้กระบวนการตรงนี้มายาวนานแล้วนะครับแต่แน่นอนว่าพอเราพูดถึงเทคนิคอลเราก็จะข้ามไปถึงคุณชาญนะครับหรือว่าหลายๆท่านที่เป็นเริ่มต้นนะครับคุณชาญดาวเทอรี่อะไรพวกนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นแต่ในยุคของการพัฒนาการเทรดแบบเป็นระบบนั่นหมายความว่าในยุคนั้นในส่วนใหญ่เขาจะใช้การเก็งกำไรจากข่าวนะครับแต่คนที่ใช้เรื่องของราคาเรื่อง price movement เรื่อง trend following ในยุคเริ่มต้นในยุค80เนี่ยก็คือคุณดิกสันวัตนะครับแล้วท่านนี้ในช่วงที่เขาพัฒนาวิธีการเทรดแล้วก็มีชื่อเสียงมากเพียงพอเนี่ยเขาก็มีการถ่ายทอดนะครับเขียนหนังสือทิ้งไว้เล่มนึงซึ่งเป็นตำราเบสิกพื้นฐานในเล่มที่เรียกว่ามันคลาสสิกมากนะสำหรับคนที่เป็นเทรดเดอร์คือผมเองในเริ่มต้นเทรดตอนแรกเนี่ยก็มีคนแนะนำหนังสือเล่มนี้มาให้อ่านแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับตอนนั้นแล้วก็แบบเก่ามากเพราะว่ามันอายุมันเกือบจะ100ปีแล้วแต่พอเราไปนั่งอ่านในหนังสือจะพบว่าเนื้อหาหลายเรื่องครับมันทันสมัยนะเพราะว่ามันเป็นการพูดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิธีคิดที่คุณจะอยู่รอดในตลาดหรือว่ากระบวนการในการคิดบางเรื่องบางอย่างนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ชื่อ Speculation as a Fine Art นะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาพูดถึงการเป็นนักเก็งกำไรนั่นแหละเพียงแต่ว่าสมัยนั้นอาจจะยังไม่ใช้คำว่าเทรดเดอร์นะใช้คำว่า Speculator หรือว่าคนที่เล่นกับการเก็งกำไรนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็เหมือนกับเป็นศาสตร์แห่งการเก็งกำไรนะครับเป็นไบเบิลเล่มนึงเลยของการเทรดนะครับในบทหนึ่งของหนังสือนะครับหรือว่าในพาร์ทใหญ่ของหนังสือเนี่ยเขามีการพูดถึงคุณสมบัติของการเป็นเทรดเดอร์หรือว่าเป็นสเปกูเลเตอร์แบบมืออาชีพนะครับผมก็เลยจะจับมันนี่มาแนะนำนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากจะเป็นมืออาชีพอยากจะเป็นเทรดเดอร์อาชีพผมจะบอกว่าจริงคุณไม่ต้องไปนั่งเถียงกับคนอื่นแล้วครับแต่ถ้าเกิดคุณมีคุณสมบัติดังกล่าวเหล่านี้นะคุณก็สามารถเป็นมืออาชีพได้นะครับคุณสมบัติหลักมีแค่5ข้อเองครับไม่ซับซ้อนเลยแต่ผมจะบอกว่าเมื่อคุณอยู่ในตลาดและคุณต้องบังคับตัวเองให้ดำเนินหรือว่ารักษาคุณสมบัติเหล่านี้ไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับในขณะเดียวกันคนที่ไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้มันเป็นเรื่องยากครับที่คุณจะเป็นเทรดเดอร์อาชีพแล้วอยู่รอดในตลาดได้หรือประสบความสำเร็จได้ดังนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นจุดนึงที่ผมคิดว่าถ้าเรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นจากการสร้างคุณสมบัติเหล่านี้ในตัวเองให้ได้นะครับข้อที่1 นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรู้จักพึ่งพาตัวเองนะครับคืออันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าบางทีเราฟังคนอื่นเราเชื่อคนอื่นนะครับแล้วเราก็เข้าสู่กระบวนการวนลูปเช่นเราเริ่มทำแบบแรกใช้เทคนิคแบบนี้อ้าวนั่งดูขึ้นดูเทียนดูเวฟปรากฏว่าไม่เวิร์กเราก็เปลี่ยนไปใช้กระบวนการที่2นะครับไปนั่งใช้เทคนิคอลใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับใช้เมธอดที่2ปรากฏว่าท้ายแล้วขาดทุนไม่เวิร์กเราก็วนกลับไปใช้บางคนใช้ระบบเทรดใช้โรบอทเทรดนะเป็นเมธอดที่3ที่4คือคนที่เริ่มต้นหรือคนที่เป็นเทรดเดอร์รายย่อยเนี่ยจะเป็นแบบนี้คือเราจะวนไปวนมาแล้วก็เราพยายามจะหาโซลูชันที่มันสำเร็จรูปเพื่อจะตอบคำถามเราหรือว่าทำให้เราได้กำไรเยอะๆนะบางหนังสือบางเล่มหรือว่าอะไรบางอย่างก็ชักจูงให้คุณเชื่อว่ามันมีโฮลี่เกลหรือว่ามีโซลูชันที่เป็นจอกศักดิ์สิทธิ์นะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับ
หนังสือเล่มนี้นะเขาอธิบายไว้ตั้งแต่แรกคือว่าการที่คุณจะประสบความสำเร็จหรือว่าคุณจะอยู่รอดเนี่ยคุณต้องรู้จักพึ่งพาตัวเองนั่นหมายความว่าคุณต้องลองทำแล้วก็ต้องสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นให้เกิดกับตัวเองให้ได้โดยที่คุณมีวิธีการหรือมีกระบวนการของตัวเองแต่ไม่ได้แปลว่าเราลอกคนอื่นไม่ได้นะครับไม่ใช่นะคือเราลอกคนอื่นได้เราเรียนรู้จากแหล่งอื่นที่ไหนก็ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเราเริ่มเรียนรู้เช่นเราเริ่มที่เมธอดที่1เราสนใจมากในเรื่องการใช้เทคนิคแบบแพทเทิร์นนะฮะนั่งดูแพทเทิร์นจากชาร์ตเราสนใจเราก็ทำอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ทำจนมันเกิดการพัฒนาเป็นกระบวนการของเราไม่ใช่ลองแค่ 2-3 สัปดาห์ไม่ได้ตังค์ก็เลิกแล้วก็เปลี่ยนวิธีใหม่แบบนี้ก็แปลว่าเราก็ไม่สามารถที่จะสร้างแนวทางที่เป็นของตัวเองหรือว่ามีความพัฒนาจนไปสู่ความเชื่อมั่นในกระบวนการในวิธีการของเราได้นะครับแล้วเหนือไปกว่านั้นบางทีเนี่ยด้วยความที่เราขาดทุนบ่อยหรือขาดทุนแล้วเกิดความจิตตกเนี่ยมันทำให้เราพยายามจะลอกคนอื่นนะครับพยายามจะทำตามคนอื่นเพราะเรามีความคิดว่าคนอื่นเนี่ยรู้มากกว่าเราแล้วก็จะทำให้เราได้กำไรหรือว่าทำให้เรามีความเชื่อมั่นเช่นถ้าเราซื้อแล้วคนนู้นคนนี้ซื้อตามเฮ้ยเรียนคนนั้นก็ดูเหมือนเรา YouTube ช่องนั้นก็เชียร์เหรียญเชียร์หุ้นตัวเดียวกับเราที่เราซื้อมันทำให้เรามีความมั่นใจซึ่งอันนี้จริงแล้วเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นลักษณะที่ดีเท่าไหร่ในอนาคตเพราะบางครั้งคุณจะพบว่าหลายอย่างที่คุณคิดหรือคุณตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วมันอาจจะแตกต่างจากคนส่วนใหญ่เนี่ยมันอาจจะเป็นโพซิชันที่ดีก็ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับอันที่2นะคือเรื่องของการมีความสามารถในการตัดสินใจที่ดีนะครับหรือว่า good judgment นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการตัดสินใจที่ดีเนี่ยครับมันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องตัดสินใจที่ถูกทุกครั้งนะแต่หมายความว่าคุณต้องตัดสินใจด้วยวิธีการคิดที่มันไม่มีอคติเป็นตัวตั้งต้นนะครับเพราะถ้าคุณมีอคติทางอารมณ์เป็นตัวตั้งต้นแล้วเนี่ยบางทีการคิดหรือการตัดสินใจเนี่ยมันจะเอ็นเอียงนะครับและยิ่งมันเอ็นเอียงไปมากเท่าไหร่มันจะยิ่งทำให้เราเนี่ยห่างไกลจากความเป็นจริงมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วโอกาสผิดพลาดมันก็จะมีสูงหรือบางครั้งการที่เรามีอารมณ์มาร่วมเช่นเราโลภเกินไปเราจะรีบตัดสินใจเกินไปหรือว่าไม่ได้ทำตามระบบเนี่ยมันก็นำมาซึ่งความผิดพลาดได้นะครับข้อที่3นะคือเรื่องของความกล้านะครับความกล้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ฟังดูเหมือนว่ามันจะต้องใช้อะไรที่อยู่ข้างในเยอะแต่จริงแล้วเนี่ยในการเทรดนะครับบอกเสมอว่าในช่วงที่คุณเทรดเนี่ยมันคือช่วงที่คุณอยู่กับตลาดนะครับวินาทีที่คุณตัดสินใจนะครับมันคือวินาทีที่ตัวเราเนี่ยต้องดิวกับสภาวะที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งไอ้วินาทีที่เอ็นที่เราตัดสินใจตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีแผนมีระบบที่เราใช้เรากล้าตัดสินใจไปตามนั้นโดยไม่ลังเลนะครับหรือว่าไม่จำเป็นต้องไปนั่งดูคนอื่นเพื่อให้เกิดการยืนยันเนี่ยตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถจะโฟไปกับ market direction หรือว่าโฟไปกับไดนามิกที่มันเกิดขึ้นในตลาดได้มันจะยิ่งทำให้การเทรดของเรามันดีขึ้นแล้วบ่อยครั้งเนี่ยเราจะต้องตัดขาดทุนต้องสต็อปลอสต้องมีการทำอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะฝืนภาวะทางอารมณ์หรืออาจจะต้องทำหลังจากการขาดทุนที่มันเกิดการคับขันแล้วเนี่ยภาวะแบบนี้ถ้าเรากล้าที่จะตัดสินใจเนี่ยมันก็แปลว่าตัวเรามีพลังพอที่จะทำไปตามแผนตามระบบซึ่งโอกาสในการสำเร็จเนี่ยนะครับคุณดิกสันก็บอกว่ามันก็จะมีมากขึ้นเพราะบ่อยครั้งนะครับคุณจะต้องทำอะไรบางอย่างที่มันฝืนตัวเราแต่ถ้าเกิดเรามีความอ่อนแอเกินไปที่จะไม่กล้าทำเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งยากรวมไปถึงการคิดด้วยนะฮะเพราะแน่นอนว่าบางทีการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยคุณจะต้องทดลองหรือต้องทำอะไรที่มันอาจจะแตกต่างจากคนอื่นงั้นการที่แกคิดตัดสินใจหรือว่าคิดทดลองทำอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องอาศัยความกล้าเช่นกันข้อที่4นะครับเป็นเรื่องของความสุขุมรอบคอบซึ่งอันนี้สำคัญมากนะเพราะบางคนเนี่ยไปเข้าใจผิดว่าเอ้ยเป็นเทรดเดอร์แล้วอายุน้อยๆเนี่ยอย่างเช่นยังอายุแบบ20ต้นๆเนี่ยชอบว่าเอ้ยเราต้องเดย์เทรดดิเราต้องเทรดคริปโตดิเราต้องซิ่งเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยคุณสับสนนะครับกับสิ่งที่อยู่ภายในกับกลยุทธ์ในการเทรดคนที่เทรดเดย์เทรดนะครับเก่งๆนะที่ผมรู้จักหลายคนในเมืองไทยเนี่ยหรือว่าระดับโลกที่ศึกษาเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนที่เทรดสกาลปิ้งในค่าเงิน Forex ในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยคนพวกนี้เทรดกับตลาดที่มีความผันผวนมีการเปลี่ยนแปลงเร็วคุณอาจจะเข้าใจว่าเขาเป็นพวกขาซิ่งความจริงไม่ใช่นะข้างในตัวเขาเนี่ยนิ่งมากๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีความสุขุมรอบคอบไม่มีความนิ่งเพียงพอนะคุณไม่สามารถจะเทรดในตลาดที่มันเร็วได้หรือว่ามันเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกนาทีได้ก็ลองจินตนาการดิครับว่าถ้าคุณนั่งดูกราฟเนี่ยแล้วกราฟมันสะบัดไปมาเคลื่อนเปลี่ยนได้ตลอดนะฮะถ้าเกิดตัวคุณสับสนหรือว่าจิตคุณไม่นิ่งพอที่จะโฟกัสในเกมเนี่ยคุณตัดสินใจพลาดไปเนี่ยบางทีมันไหลไปตามเกมแล้วมันขาดทุนหนักมันก็ทำให้เราแย่หรือว่าคนที่ทำแล้วไม่เป็นนะคุณก็จะไปค่อมรอบนะเช่นซื้อปุ๊บราคาลงขายปุ๊บราคาขึ้นเพราะว่ายิ่งคุณไปเล่นในเกมที่เร็วเท่าไหร่นะครับผันผวนมากเท่าไหร่แล้วตัวคุณไม่นิ่งเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความสับสนนำมาซึ่งการตัดสินใจที่เรียกว่ามันด้อยประสิทธิภาพงั้นการที่เป็นเทรดเดอร์เนี่ยยิ่งคุณเล่นในเกมสั้นเป็นเดย์เทรดดิ้งเป็นอินทราเดย์เทรดหรือว่าเป็นสแกลปิ้งนะ
ในสินค้าที่ผันผวนสูงๆอย่างค่าเงินหรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยแล้วยิ่งใช้เลเวอเรจด้วยนะฮะการตัดสินใจที่รอบคอบหรือการตัดสินใจแบบที่ละเอียดแล้วมีสติเนี่ยสำคัญมากๆซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยขจัดไบแอดหรือภาวะทางอารมณ์แล้วก็ทำให้เราสามารถจะโฟไปตามเกมได้ดีขึ้นด้วยแต่คนที่มีความสุขุมรอบคอบเนี่ยต่อให้ใช้กลยุทธ์ที่สั้นหรือว่ากลยุทธ์ที่เป็นการเทรดเชิงสกาลปิ้งเนี่ยเขาก็สามารถทำได้ดีเพราะว่าเขารู้ว่าเขาจะต้องปฏิบัติยังไงในแผนที่เขาวางไว้ล่วงหน้าไม่ได้แปลว่าพวกนี้ใจร้อนไอ้ถือยาวไม่เป็นไม่ใช่แต่เขาเล่นกับโฟในตลาดแล้วบางคนไปสับสนว่าเอ้ยถ้าเล่นสั้นได้กำไรแค่ 1-2% มันจะพออะไรกับ risk reward ratio คุณต้องไม่ลืมว่าคนที่ใช้กลยุทธ์พวกนี้เขาไม่ได้มองเรื่องของ money management แบบ pain following นะครับเขาใช้วิธีการคำนวณที่เรียกว่าเป็นการซัมหรือว่าการรวมนะครับผลกำไรขาดทุนที่เป็นชุดหรือว่าเป็นเซตผมจะไม่พูดในที่นี้เพราะมันจะยาวแต่จะบอกว่าวิธีคิดของคนที่ฝึกกลยุทธ์ได้เนี่ยเขาต้องมีมุมมองที่แตกต่างไปกับคนที่ใช้กลยุทธ์ที่เป็นระยะยาวหรือว่าเป็น position trading นะครับดังนั้นความสุขุมรอบคอบต่อให้คุณเทรดสั้นแค่ไหนคุณก็ต้องมีหรือว่าคุณชอบเล่นสั้นแค่ไหนคุณก็ต้องมีให้มากในขณะเดียวกันคนที่เทรดยาวหรือว่าเทรดโมเมนตัมหรือเทรดเป็นรอบก็ไม่ต่างกันครับก็จะต้องมีความสุขุมมีความรอบคอบมีสติในการตัดสินใจเพราะว่าการดูทุกอย่างให้ชัดเจนแล้วตัดสินใจให้คมเนี่ยมันเป็นคีย์สำคัญมากๆนะครับข้อที่5เป็นเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับเพราะบอกแล้วว่าการเทรดเนี่ยคุณไม่มีทางหรอกครับที่จะได้โซลูชันเดียวแล้วมันฟิตทุกเรื่องหรือว่าคุณทำไปแล้วมันจะไม่มีการผิดพลาดเพราะจริงๆแล้วการเทรดเวลาที่ผ่านไปมันก็คือกระบวนการในการเรียนรู้นะครับแล้วผมพูดเสมอว่าจริงแล้วการเทรดเนี่ยมันคือการที่เรามีระบบอยู่หนึ่งระบบนะครับแล้วระบบเราเนี่ยไปทำงานนะครับในเส้นของตลาดหรือว่าเส้นของมาร์เก็ตนะครับซึ่งเส้นที่เป็นข้อมูลมาร์เก็ตหรือว่าข้อมูลราคาเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดตามภาวะต่างๆนะครับถ้าคุณเคยเทรดยาวๆนานๆอย่างผมคุณจะรู้ว่าบางช่วงเนี่ยภาวะบางอย่างเข้ามาเช่นในช่วงนี้มีเรื่องของธนาคารกลางเรื่องของเฟดเรื่องของสงครามพฤติกรรมราคาก็จะเปลี่ยนไปแบบนึงในช่วงก่อนหน้ามีเรื่องโควิดมีเรื่องต่างๆเข้ามามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นภาวะตลาดถ้าเรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เราปรับตัวได้เราเลือกใช้กลยุทธ์ได้เหมาะสมเนี่ยมันก็จะมีโอกาสในการอยู่รอดมากขึ้นในขณะเดียวกันถ้าเราใช้แล้วเนี่ยระบบเรามีปัญหาหรือมีความผิดพลาดนะครับแล้วเราสามารถจะเรียนรู้ในการแก้ความผิดพลาดของเราได้เนี่ยโอกาสในการสร้างเส้นที่เป็นผลกำไรขาดทุนหรือ profit loss นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแล้วก็มีความยั่งยืนขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามีธงเชื่อว่าเอ้ยเครื่องมือแบบนี้ที่ฉันใช้ไม่มีทางหรอกผิดเรียนเขาบอกมาว่าแม่นยำ 100% หรือว่าระบบที่เราใช้มันดีที่สุดแล้ว back test มาแล้วแม่นยำ 99.99% แต่เทรดจริงเนี่ยไม่ใช่คนละเรื่องบางทีเราก็อาจจะไปโทษคนอื่นหรือว่าเราไปหาเหตุอื่นมาเป็นข้ออ้างมันก็ไม่สามารถปรับตัวได้หรือว่าพัฒนาต่อไปได้ดังนั้นคีย์ที่คุณดิกสันบอกก็คือว่าถ้าเรามีความยืดหยุ่นในการปรับตัวแล้วก็ถ่อมตัวคือเราไม่ตั้งทงว่าเราจะต้องถูกเสมอไปเนี่ยการที่เราเรียนรู้จากตลาดทุกวันหรือว่าทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ความจริงแล้วคือคุณสมบัติ5ข้อสำคัญนะของการเป็นเทรดเดอร์อาชีพแล้วก็ย้ำอีกทีว่าการเป็นเทรดเดอร์อาชีพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับทั้งกระบวนการต่างๆที่มันเกิดขึ้นด้วยแต่บางทีเราไปตัดสินว่าการเป็นเทรดเดอร์อาชีพคือการที่คุณอยู่กับบ้านแล้วเทรดเป็น full time ซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้พอนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าคุณเลี้ยงชีพด้วยการเทรดคุณก็เข้าใจว่าคุณเป็นคนที่เลี้ยงชีพด้วยการเทรดแต่การที่คุณจะมาเป็นเทรดเดอร์อาชีพเนี่ยแปลว่าคุณก็ต้องมีคุณสมบัติต่างๆครบถ้วนดังนี้ด้วยนะครับแล้วคุณสมบัติเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะว่าเราอยากจะให้มันเป็นนะครับบางเรื่องคุณจะต้องฝึกนะครับอย่างเช่นเรื่องของความสุขุมรอบครอบคุณใครๆก็บอกว่าสุขุมรอบครอบได้ครับแต่พอคุณอยู่ในเกมนะครับอยู่ในตลาดคุณมีโพซิชันที่ติดและขาดทุนจำนวนมากหรือว่าคุณมีภาวะตลาดที่มีความไม่แน่นอนมีข่าวออกมาตลอดเลยแล้วมีสัญญาณต้องซื้ออะไรบางอย่างแบบนี้พอมันอยู่ในภาวะที่มันบีบคั้นในเชิงอารมณ์นะครับเชิงเวลาเชิงผลกำไรขาดทุนเนี่ยความรอบคอบของมนุษย์เนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงแต่ถ้าเกิดเราฝึกจนชำนาญหรือว่าฝึกจนมีความเรียกว่าคุมมันได้แล้วนะครับโอกาสในการพัฒนาตรงนี้ต่อไปมันก็จะมีเช่นเดียวกันกับคุณสมบัติอื่นๆนะครับพวกนี้เป็นเรื่องที่คุณจะต้องฝึกฝนแล้วก็ต้องพัฒนาระยะยาวนะครับผมขออนุญาตจบในการบรรยายคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับเพราะผมอยากให้คนเข้าใจว่าคุณสมบัติของการเป็นเทรดเดอร์ที่ดีหรือว่าเป็นเทรดเดอร์ที่จะอยู่รอดในตลาดได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่การลาออกจากงานประจำมันเป็นเรื่องของการที่คุณจะต้องฝึกฝนจนมีความชำนาญแล้วก็ถึงจุดที่เรียกว่ามันสามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพหรือว่าในประสิทธิภาพของผลกำไรหรือผลตอบแทนที่เกิดขึ้นนะครับ
หนังสือเล่มนี้ก็ดีนะครับใครสนใจลองไปหามาอ่านได้นะครับแต่อาจจะเก่าหน่อยแต่ยังมีขายอยู่ใน Amazon นะครับชื่อหนังสือว่า Speculation as a Fine Art นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดวิธีคิดประสบการณ์เกือบ 40-50 ปีในตลาดของคุณดิกสันวัดไว้ค่อนข้างจะดีมากนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีว่าอยากให้มองวิธีการเทรดให้เป็นเหมือนกับการที่เราจะสร้างผลตอบแทนที่มันระยะยาวและยั่งยืนนะครับไม่ใช่การหวังผลระยะสั้นแล้วก็อย่าไปคิดว่าเราจะได้กำไรง่ายๆเร็วๆนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันทีมอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นแล้วมันก็จะทำลายตัวเราขออนุญาตจบการบรรยายไว้ที่นี่นะครับสวัสดีครับ